สวัสดีครับหลายคนคงเคยเป็นนะครับเรียนก็อยากเรียนให้เกรดดีเล่นก็อยากเล่นให้เต็มที่มีวิธีอะไรบ้างที่สามารถผสมผสานทั้ง2อย่างเพื่อที่จะให้มันเกิดเป็นชีวิตที่ลงตัวและเรียบง่ายวันนี้ผมมีคำตอบครับและนี่คือ11เทคนิค Get A แบบคนเรียนหมอเริ่มกันที่ข้อแรกครับอย่าดองเด็ดขาดการทำตัวดินพอกหางหมูนะครับไม่เริ่มอ่านตั้งแต่วันแรกๆแล้วเก็บไปอ่านตอนใกล้สอบทีเดียวเนี่ยเพิ่มความเครียดเพิ่มภาระแล้วก็ทำให้ผลที่ออกมาเนี่ยไม่ดีเท่าที่มันควรจะเป็นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าดองข้อ2อ่านอย่างชาญฉลาดอย่ากดดันตัวเองว่าจะต้องเก็บเนื้อหาทั้งหมดให้ได้จากการอ่านหนังสือเพียงครั้งเดียวครับเพราะถ้าคุณทำอย่างนั้นได้เนี่ยคุณก็เทพเกินมนุษย์แล้วล่ะครับลองอย่างนี้ดูครับอ่านครั้งแรกเพื่อที่จะเก็บคอนเซปต์โดยรวมโดยไม่ต้องเข้าใจทั้งหมดก็ได้แล้วค่อยอ่านครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4เพื่อเก็บรายละเอียดแล้วก็เข้าใจในแต่ละอย่างถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยก็จะช่วยประหยัดเวลาก็เข้าใจเนื้อหาได้ถ่องแท้มากขึ้นแต่ถ้าอ่านหนังสือกี่รอบก็ไม่เข้าใจเนี่ยไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าอันนี้จะนำไปสู่ข้อที่3นั่นก็คือใช้ตัวช่วยครับในปัจจุบันเนี่ยเราอาศัยอยู่ในโลกที่มีเทคโนโลยีก้าวหน้าล้ำสมัยถ้ามีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจในสิ่งที่เรียนเนี่ยเราก็สามารถที่จะอีเมลไปหาอาจารย์แล้วก็ให้อาจารย์ตอบคำถามเราได้โดยที่ไม่ต้องไปเจออาจารย์ต่อหน้าหรือง่ายกว่านั้นครับเป็นสิ่งที่ผมและเพื่อนใช้บ่อยมากนั่นก็คือ Google และ YouTube นั่นเองการดูคลิปของคนอื่นที่สรุปเนื้อหาการเรียนบน YouTube เนี่ยนอกจากจะประหยัดเวลาแล้วบางครั้งมันก็ทำให้เราสามารถเห็นมุมมองที่แตกต่างไปจากสิ่งที่เราเคยเข้าใจและที่สำคัญที่สุดครับมันไม่น่าเบื่อแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงว่าคุณเข้าใจเนื้อหาท่องแท้คุณก็แค่ต้องสอนคนอื่นนั่นแหละครับข้อที่4การสอนเพื่อนคุณไม่มีทางสอนคนอื่นได้ถ้าเกิดว่าคุณไม่เข้าใจเนื้อหาอย่างท่องแท้การสอนคนอื่นก็เป็นการเช็คว่าคุณรู้แล้วก็เข้าใจเนื้อหานั้นจริงๆมันก็จะมีบางครั้งที่เพื่อนก็สอนคุณในประเด็นที่คุณพลาดหรือตุดไปเช่นกันข้อ5ครับพอคุณมีความรู้ในส่วนนู้นส่วนนี้ส่วนนั้นมันก็จะเป็นกระจุกหย่อมๆใช่ไหมครับสิ่งที่คุณต้องทำต่อมาก็คือการทำโน้ตหรือการทำ mind map สั้นๆครับเพื่อที่จะโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันการเขียนเนี่ยมันจะกระตุ้นให้เราสามารถจดจำสิ่งนั้นได้ดีขึ้นนั่นเองเขียนอะไรก็ได้ครับเขียนไปเลยเขียนไปเขียนให้หมดเลยแต่ถึงแม้ว่าคุณจะฟังพูดอ่านเขียนแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่เรียนมาเนี่ยทุกอย่างก็สามารถพังลงได้ถ้าคุณไม่บริหารเวลาให้ดีครับข้อที่6ครับการบริหารและจัดการเวลาเทคนิคที่ผมใช้นะครับก็คือการกำหนดเป้าหมายในแต่ละวันเช่นวันนี้ผมจะอ่านบท1ถึงบท2ในขณะที่วันพรุ่งนี้ผมก็จะทำข้อสอบเก่าก่อนแล้วค่อยกลับมาอ่านบทที่3บทที่4การทำตารางเวลาออกมาให้ชัดเจนเนี่ยทำให้เราสามารถเห็นถึงความคืบหน้าว่าเราอ่านไปถึงไหนแล้วหรือว่าต้องเสริมตรงไหนบ้างซึ่งในปัจจุบันคุณก็สามารถทำตารางผ่านแอปบนมือถือหรือ iPad หรือคอมได้นะครับแต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยผมชอบทำลงบนกระดาษหรือสมุดมากกว่าเพราะว่ามันสามารถพกไปไหนมาไหนได้สะดวกแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะแบตหมดเช่นอันนี้ครับ Study Buddy ของ Bookpacker สมุดที่ผมใช้เพื่อที่จะจัดการตารางเวลาในแต่ละวันเนื้อกระดาษเขียนง่ายอ่านสบายนะครับดีไซน์เก๋ไก๋และที่สำคัญครับขนาดไม่ใหญ่เกินพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกมากๆนอกจาก Study Buddy ที่ใช้เพื่อบริหารตารางเวลาแล้วเนี่ยทาง Bookpacker เขาก็ยังมีนี่ด้วยครับเป็น Lecture Book เอาไว้สำหรับจด Lecture แล้วก็ทำโน้ตต่างๆเพราะฉะนั้นไปเช็คเลย Instagram We Love Bookpacker by Bookpacker ข้อที่7ใช้ Pomodoro Technique คุณเคยเป็นไหมครับวันนี้ฉันตั้งใจจะอ่านหนังสือให้ได้3ชั่วโมงแต่พออ่านไปได้สักชั่วโมงครึ่งคุณก็เริ่มที่จะเบื่อหน่ายไม่สามารถใจจดใจจ่อกับการอ่านหนังสือได้เริ่มวอกแวกแล้วก็มองนู่นมองนี่มองนั่นเป็นเรื่องปกติครับงานวิจัยเผยให้เห็นว่ามนุษย์เราไม่สามารถคอนเซนเทรตกับการทำอะไรบางอย่างเป็นระยะเวลานานๆได้เพราะฉะนั้นเราจึงแก้โดยการทำให้มันสั้นๆแต่บ่อยๆเทคนิคโพโมโดโรหรือโพโมโดโรเนี่ยคือการอ่านหนังสือ25นาทีแล้วก็พัก 5-10 นาทีแล้วค่อยอ่านอีก25พัก 5-10 25 5-10 วนไปอย่างนี้4ลูปแล้วหลังจากนั้นคุณก็สามารถพักยาวเป็น15หรือครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยกลับมาอ่านวนทุกลูปใหม่อีกรอบหนึ่งการทำอย่างนี้เนี่ยช่วยให้เราสามารถอ่านหนังสืออย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในระยะยาวด้วยเช่นกันแต่ในระหว่างที่พัก 5-10 นาทีเนี่ยคุณห้ามเล่นมือถือนะครับซึ่งนี่ก็คือข้อที่8กำจัดสิ่งเร้าสิ่งรบกวนออกไปให้ไกลตัวมากที่สุดถ้าคุณมีมือถือเอามันไปวางไว้อีกห้องหนึ่งถ้ามี Netflix ใน iPad ห้ามกดเข้าไปเด็ดขาดเพราะถ้ากดเข้าไปมันจะไม่ใช่การพักแค่ 5-10 นาทีต่อไปมันก็คงจะ3ชั่วโมง6ชั่วโมงหรือรู้ตัวอีกทีก็คือถึงเวลานอนแล้วสุดท้ายคุณก็ไม่ได้อ่านอะไรเลยสักอย่าง
พราะฉะนั้นกำจัดสิ่งรบกวนออกไปให้หมดข้อ9ครับทำข้อสอบเก่านี่เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่จะเช็คว่าเรามีความรู้แล้วก็ความเข้าใจในสิ่งที่เราเรียนมากน้อยแค่ไหนในบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะมีความรู้ก็จริงแต่คุณไม่สามารถเอามันไปใช้ในชีวิตจริงได้ซึ่งการทำข้อสอบเนี่ยมันก็กึ่งการนำเอาความรู้เนี่ยมาประยุกต์ใช้ข้อที่10ครับนอนให้พอนี่เป็นข้อที่ผมไม่สามารถเน้นย้ำไปมากกว่านี้ได้แล้วการนอนให้พอเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆแม้ว่าคุณจะอ่านหนังสือทั้งคืนทำข้อสอบเก่าเยอะแค่ไหนถ้าคุณนอนไม่พอคุณก็จะไม่สามารถจำในสิ่งที่คุณเพิ่งอ่านมาทั้งหมดได้และสุดท้ายพังเลยนอนให้พออย่าอดนอนก่อนสอบเด็ดขาดแล้วก็มาถึงข้อสุดท้ายครับนั่นก็คืออย่าเครียดมากเกินไปการเครียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีครับแต่ถ้าเครียดเหมือนกับว่าโอ้ my god โลกจะแตกแล้วอาจไม่ทันไม่ไหวแล้วอะไรงี้ไม่เกิดผลดีเลยครับเมื่อก่อนผมเคยเป็นคนที่เครียดมากๆครับเครียดกับทุกอย่างในชีวิตเลยแต่แล้วก็มีเพื่อนผมคนหนึ่งเดินมาแล้วก็พูดว่าวินถ้ามึงเครียดแล้วมันแก้ปัญหาทุกอย่างได้มึงเครียดไปเลยเว้ยแต่ถ้าเกิดว่ามึงเครียดแล้วปัญหายังไม่แก้งั้นมึงก็ไม่ต้องเครียดเว้ยผมฟังว่าแบบโอ้จริงว่ะเพราะฉะนั้นครับไม่ต้องเครียดใจเย็นๆค่อยๆ คิดว่าจะทำยังไงบริหารเวลาดีแล้วทุกอย่างก็จะโอเคและนี่ครับก็คือ11เทคนิคในการอ่านหนังสืออย่างคนเรียนหมอถ้าเกิดว่าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ข้างล่างนี้ด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าอยากได้ Study Buddy หรือ Lecture Note เอาไว้จดอะไรต่างๆก็ไปเช็คได้ที่ WeLoveBookpacker บน Instagram ขึ้นข้างล่างนี้เลยและสุดท้ายนี้ครับขอให้ทุกคนโชค A กับการเรียนและการสอบเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย